เปิดไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์คดียุบก้าวไกลก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาวันที่7สิงหาคมนี้การเมืองวันที่5สิงหาคม2567 11นาฬิกา54นาทีเปิดไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์คดียุบพรรคก้าวไกลก่อนศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาวันที่7สิงหาคมนี้วันที่5สิงหาคม2567สืบเนื่องจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคกกบหในวันที่7สิงหาคมนั้นเราจะมาย้อนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่30พฤษภาคม2566นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความของอดีตพระพุทธอิสระเข้ายื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดอสส.ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำวินิจฉัยสั่งการให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและพรรคก้าวไกลเลิกกระทำการใดๆเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าข่ายปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อขอให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําของนายพิธาและพรรคก้าวไกลวันที่16มิถุนายน2566นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษตรอดีตทนายความของอดีตพระพุทธอิสระยื่นคำร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลเลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันอาจจะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันที่12กรกฎาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญรับคําร้องของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษตรดังกล่าวพร้อมให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลยื่นคําชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันวันที่12สิงหาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนการพิจารณาคดีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีคำสั่งขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้กับนายพิธาและพรรคก้าวไกลวันที่26กันยายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยานต่อศาลรัฐธรรมนูญวันที่25ธันวาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลถูกร้องว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่จากการเสนอร่างกฎหมายยกเลิกหมู่112โดยศาลนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่31มกราคม2567วันที่31มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นและพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขมาตรา112พร้อมทั้งรณรงค์และนำไปหาเสียงเลือกตั้งส.ส.เข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพร้อมสั่งให้ยุติการกระทำทุกอย่างเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112รวมทั้งเตือนทุกฝ่ายอย่าละเมิดอำนาจศาลวันที่1กุมภาพันธ์2567นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรในฐานะผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุติการกระทำของพรรคก้าวไกลกรณีหาเสียงแก้ไขมาตรา112เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่ขอให้กกต.พิจารณาส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญให้มีการยุบพรรคก้าวไกลในประเด็นเดียวกันวันที่12มีนาคม2567กกต.มีมติโดยเอกฉันท์ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลพร้อมตัดสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคโดยคำร้องดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นมติเอกฉันท์เมื่อ31
มกราคม2567ว่าการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคในขณะนั้นและพรรคก้าวไกลเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และสั่งให้หยุดการกระทำวันที่18มีนาคม2567กกต.ได้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filling ถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้ววันที่3เมษายน2567ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลโดยให้ผู้ถูกร้องส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องวันที่17เมษายนวันที่15พฤษภาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญตามที่พรรคก้าวไกลขอรวม3ครั้งครั้งละ15วันรวมขยายเวลา45วันวันที่17กรกฎาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญระบุมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนพร้อมนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ห้องพิจารณาคดีชั้น3ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์วันที่2สิงหาคม2567พรรคก้าวไกลแถลงปิดคดียุบพรรคโดยย้ำถึง9ข้อต่อสู้ทั้งในแง่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประกอบด้วย 1. ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 2. การยื่นคำร้องนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3. คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ไม่มีผลผูกพันในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ 4. นอกจากการเสนอนโยบายแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วการกระทำอื่นตามคำร้องมิได้เป็นการกระทำของพรรคก้าวไกล 5.การกระทำตามที่กกต.กล่าวหามิได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 6. ศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรยุบพรรคก้าวไกล 7. แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งยุบพรรคก็ไม่มีอำนาจกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค 8. การกำหนดระยะเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคต้องพอสมควรแก่เหตุ 9. การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องเพิกถอนเฉพาะของกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมิ้วจิรพงษ์ส่งกำลังใจถึงภูริพลวันนี้บิวเก่งมากแล้วหลังจบเส้นทางในโอลิมปิกกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 12นาฬิกา48นาทีมิ้วจิรพงษ์มีนาพระอดีตลมกรดทีมชาติไทยดีกรี6เหรียญทอง4เกมโพสต์ข้อความถึงบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งรุ่นน้องเพิ่งลงทำการแข่งขันโอลิมปิกเกมเจ้าบิวภูริพลลงทำการแข่งขันกรีฑาในการวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศก่อนจบด้วยอันดับ9ของฮีทไม่เพียงพอให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยมิ้วจิรพงษ์ได้ทำการโพสต์ถึงนักวิ่งรุ่นน้องวัย18ปีไว้ว่าวันนี้ถือว่าบิวเก่งมากแล้วสำหรับเด็กอายุ18ปี
ที่สามารถวิ่งยืนหยัดได้ขนาดนี้ทั้งคัดและรองซึ่งวันนี้ถ้ามองจากฮีทผลงานก็น่าจะออกมาประมาณนี้แต่ยังเชื่อว่าในอีก4ปีข้างหน้าที่บิวได้ไปเรียนต่ออเมริกาจะสามารถสะสมประสบการณ์และวิ่งต่ำกว่า10วิโดยไม่มีข้อกังขาและสามารถเข้ารอบ8คนสุดท้ายในการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้อย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปกลับมาฝึกซ้อมเพื่อไปเอาเหรียญเยาวชนโลกในสัปดาห์ถัดไป